ประตูไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านประตูวัดหรือประตูในวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะประตูมีไว้สำหรับเปิดประตูต้อนรับค่ะถ้าเราสามารถที่จะใช้การต้อนรับอคันธุกะที่เข้ามาในบ้านของเราหรือในอารามของเรานะคะอย่างคนที่มีมิตรไมตรีรู้ว่าแขกมาหาเหมือนเทวดามาโปรดเราก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาในประตูนี้อย่างคนที่เป็นญาติกันค่ะถ้าเรามองว่าการปฏิสันถารธรรมเป็นการบวกกันก็ต้องบอกว่าประตูมีไว้คอยต้อนรับแขกค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าใจของเราเหมือนบ้านมีอคันธุกะมาเคาะประตูเราต้องมีสติอลักขาจิตของเราไว้ค่ะรู้ว่าอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปใจของเราที่ถูกรักษาไว้ดีด้วยสตินั้นก็จะรักษาบ้านหลังในคือใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสต่อไปค่ะเฝ้าประตูให้ดีนะคะรู้จักการต้อนรับเมื่อควรต้อนรับและรู้จักป้องกันเมื่อควรป้องกันค่ะถ้าเราสามารถที่จะใช้สติอลักขากายใจของเราเช่นนี้ได้การเดินทางในโลกนี้ก็มีแต่มิตรไมตรีและการรู้จักรักษาใจของเราให้รอดปลอดภัยนะคะเดินทางถักโลกด้วยธรรมอย่างมีสติอลักขากายใจเช่นนี้การมาเยือนของเราก็ทำให้แผ่นดินของเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน